29มิถุนายนนะครับวันนี้เป็นวันกล้องสากลนะหลายคนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพก็น่าจะรู้ไว้สักหน่อยว่าวันนี้เป็นวันกล้องสากลนะครับซึ่งกล้องแต่ละประเภทนี้ก็เหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนี่ก็ซื้อกล้องตามรีวิวต่างๆนะครับโดยที่บางทีซื้อมาก็ไม่เหมาะกับตัวเองก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าการเลือกซื้อกล้องเนี่ยควรจะต้องถามก่อนว่าซื้อมาใช้ทำอะไรและมันเหมาะกับงานที่คุณจะไปถ่ายหรือเปล่านะครับเช่นอย่างผมช่วงนี้ก็จะติดกับโทรศัพท์มือถือเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่เบาแล้วก็พกพาง่ายเพราะว่าต้องใช้เวลากับลูกซะเป็นส่วนใหญ่ถึง2คนเนี่ยครับสัมภาระที่ติดตัวไปก็จะเยอะถ้าเกิดว่าพกกล้องตัวใหญ่ๆที่มีน้ำหนักมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นภาระครับในการพกพาได้ครับเพราะฉะนั้นมือถือก็เป็นอีกกล้องหนึ่งนะครับที่ไปกับเราได้ทุกๆวันทุกๆที่ก็ต้องติดตัวของเราอยู่แล้วแหละเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเราก็ต้องพกตลอดใช่ไหมนะครับข้อดีของมือถือก็คือมันเข้าจุดประสงค์หลักของกล้องที่ดีเลยครับก็คือว่ากล้องที่ดีนี่ก็คือกล้องที่อยู่ติดตัวคุณตลอดเวลานะครับกล้องที่ดีคือกล้องที่คุณหยิบขึ้นมาถ่ายได้ตลอดเวลานั่นแหละครับคือกล้องที่ดีนะฮะซึ่งมือถือเนี่ยก็ตอบโจทย์แต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อด้อยของมันก็คือขนาดของเซ็นเซอร์ที่มันเล็กนะครับเวลาไปถ่ายในที่มืดเนี่ยnoise นะฮะสัญญาณรบกวนเนี่ยนะฮะมันก็จะค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่มือถือสมัยนี้ก็มีระบบ AI นะครับที่เข้ามาประเมินผลนะฮะลบ noise ให้แล้วนะครับซึ่งระบบ AI ก็เข้ามามีบทบาทกับเราในปัจจุบันเยอะมากพอสมควรนะครับช่วยทำให้ภาพจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับมากเลยนะครับผมนะตอนนี้เครื่องที่ใช้อยู่ที่ใช้อัดอยู่นี่ก็คือ Vivo X100 Pro นะครับขนาดเซ็นเซอร์1นิ้วนะเทียบเท่ากับกล้องคอมแพคเลยนะครับอย่างเช่น Sony CB1 นะSony RX100 อย่างเงี้ยเทียบเท่าเลยครับเซ็นเซอร์ของมัน1นิ้วเทียบเท่ากับ DJI Osmo Pocket 3 1นิ้วขนาดมันใหญ่กว่า Action Cam อีกนะครับนะฮะ Action Cam โดยปกติตอนนี้เซ็นเซอร์ทั่วๆไปนะก็ยังไม่ถึง1นิ้วแต่ก็มีบางรุ่นนะครับที่อาจจะขยับขึ้นมา1นิ้วนะครับผมนะมือถือเนี่ยแหละครับเป็นกล้องที่น่าจะติดตัวผมในช่วงนี้มากที่สุดนะครับนะฮะหรือหลายคนบอกว่าเป็นคนที่รับงานถ่ายภาพก็แน่นอนครับอาจจะพกกล้อง full frame นะครับหลายคนบอกว่าต้องใช้กล้องในการถ่ายอะไรที่อยู่ไกลๆ APS-C หรือว่ากล้องที่มีขนาด crop sensor เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าจะเป็น micro four thirds นะครับของ Panasonic นะฮะหรือ Olympus เนี่ยก็เป็นขนาดเซ็นเซอร์ที่ยกระดับขนาดขึ้นไปนะฮะใหญ่กว่าเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วที่ผมพูดถึงไปนิดนึงนะครับผมนะฮะก็เลือกใช้กันได้ครับมีความสุขกับการถ่ายรูปและการอย่างที่ผมบอกนะการที่คุณจะใช้กล้องอะไรนั้นต้องถามตัวเองนะครับว่าจะเอาไปถ่ายอะไรแล้วก็มันเหมาะกับคุณไหมคุณหยิบมันมาถ่ายบ่อยแค่ไหนแล้วก็คุณมีความสุขกับการใช้งานมันแค่ไหนครับขอให้สนุกกับการถ่ายภาพนะครับทุกคน